สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกจิงจูฉ่ายกันนะคะขั้นแรกเราก็เตรียมกระถางอันนี้เป็นกระป๋องเบียร์เอาน้ำใส่ไปให้เต็มเลยนะคะแล้วก็ใส่ถ่านเสร็จแล้วเราก็ใส่กระดาษลงไปหรือจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินมันตกลงไปในกระป๋องของเรานะคะแล้วก็เอาไม้ลูกชิ้นจิ้มๆนิดๆให้มันเป็นรูๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ใส่ถ่านไปก็เปลือกแล้วก็เศษใบไม้แห้งนะคะอันนี้จะใส่เป็นสังเปลือกข้าวโพด นะเสร็จแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาต้นจินจูฉ่ายที่เตรียมไว้มาลงปลูกเลยนะคะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็เก็บไว้ในร่มสัก 2-3 วันนะคะถึงจะเอาออกแดดได้ค่ะแค่นี้เราก็ปลูกต้นจิงจูฉ่ายลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ